-19 ค่ะติดเชื้อที่ครอบครัวค่ะสมาชิกครอบครัววันมี6 คนติดเชื้อโควิด-19 5 คนซึ่งมีแม่สามีอายุ82ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะพ่อของวันอายุ80สามีอายุ47บุตรชายคนโตอายุ14ค่ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็กอายุ11 ปีวันที่17 พฤษภาค่ะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้วก็ตามระบบคือเราต้องออนไซต์ค่ะออนไซต์วันแรกของการเปิดเทอมจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาพอส่งลูกถึงโรงเรียนสักประมาณ6 โมงเช้าค่ะสัก7 โมงครูที่โรงเรียนก็โทรบอกทางให้นักเรียนนะคะโทรมาหาคุณแม่ว่าให้มารับตัวกลับเนื่องจากติดโควิด2 ขีดค่ะด้วยความตื่นตกใจของวันมากๆเลยนะคะด้วยความประสบการณ์ตรงนี้ทั้งที่วันเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมตัวไว้อย่างดีว่ามีการซ้อมว่าถ้าโควิดมันเข้ามาในครอบครัวแล้วเราจะทำยังไงดียังตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นกระวนกระวายโทรหาพี่ที่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนั้นทำยังไงดีจะ PCR ยังไงเอายังไงสับสนตื่นเต้นตื่นกลัวไปหมดเลยค่ะเขาเกินไปแล้วก็เลยโทรแจ้งสามีค่ะว่าทางลูกได้ติดเชื้อนะคะสามีก็เลยไปซื้อชุดตรวจมาตรวจทั้งตัวเองก็ติดค่ะคือสักตัวสามีเบื้องต้นที่สามีได้แจ้งข่าวคุณแม่สามียังไม่ติดเพราะอาจจะการตรวจน้ำลายมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะแต่ด้วยสารวัตรวันน่ะตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจนะตอนนั้นในไหนก็อยู่กับผู้กลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงไปส่งลูกยังไงวันก็ต้องติดอยู่แล้ววันก็หยิบโพเทนดิมเนิร์ฟวัน1 เม็ดเนิร์ฟทู1 เม็ดใส่ปากทันทีค่ะทั้งแม่ลูก3 คนแล้วก็ทานขวดน้ำซึ่งมันมีขวดเดียวในรถฉุกเฉินมากทานขวดเดียวกันก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วแหละลูกคงไม่เป็นคงแม่ก็คงไม่รอดหรอกอะไรอย่างนี้นะคะคงไม่รอดก่อนถึงบ้านค่ะก็จะเตรียมตัวยังไงดีแม่จะต้องกลับไปให้หนูแพ็คกระเป๋าเนาะเราจะแพ็คกระเป๋ากัน3 คนแม่ลูกยังไงถ้าเกิดตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็จะได้นอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนจะถึงบ้านก็แวะเซเว่นซื้อ ATK ตรวจตัวเองให้เพิ่มความมั่นใจนะคะปรากฏว่าวันไม่ติดนะคะวันไม่ติดโควิดก็เอายังไงดีเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าดูแล้วส่งข่าวสื่อข่าวมาวันรอดวันก็เข้มแข็งขึ้นมานิดนึงกลับไปถึงบ้านซื้อชุดตรวจไปตรวจพ่อ